วันแรกของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับนายกรัฐมนตรีคาดหวังว่าจะผ่านการพิจารณาเพราะว่าทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนฝ่ายค้านเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤตอยู่ในตอนนี้ได้ติดตามกับคุณทัปปณีอศรีชัยสดจากอาคารรัฐสภาครับคุณทัปปณีครับค่ะคุณยิติคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี2563ในครั้งนี้นะคะเป็นการพิจารณางบประมาณในสภาที่มาจากการเลือกตั้งในรอบ5ปีนะคะบรรยากาศจึงเข้มข้นมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการอภิปรายจากฝ่ายค้านซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดทำงบประมาณที่มองว่าไม่ได้ตอบโจทย์โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำงบกลางที่สูงที่สุดในรอบ14ปีนะคะมีการอภิปรายโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณทางด้านความมั่นคงค่ะทำให้นายมตรีนั้นก็ได้ชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้นะคะว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี2563นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งกำหนดวงเงินไว้3ล้าน2แสนล้านบาทมากกว่าปี2562อยู่กว่า2แสนล้านบาทซึ่งจัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยคำนึงถึงการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรัฐบาลจึงต้องบริหารเงินคงคลังให้เหมาะสมซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2563จะขยายตัวร้อยละ3ถึงร้อยละ4โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวตามการเร่งในการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะส่วนงบประมาณด้านความมั่นคงที่มีมากกว่า 420,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.4 แบ่งเป็นแผนงานเช่นยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติกว่า 5,300 ล้านบาทงบประมาณด้านรักษาความสงบภายในประเทศกว่า 34,000 ล้านบาทและงบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับการพัฒนาศักยภาพป้องกันประเทศที่มีการกำหนดวงเงินงบประมาณไว้มากกว่า 80,000 ล้านบาทก็จำเป็นต่อความมั่นคงส่วนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีการใช้งบประมาณกว่า 380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณนำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งพัฒนาทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งหวังว่าการงบประมาณนั้นจะผ่านการพิจารณาเพราะว่าทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาประเทศผมเห็นสายตาประชาชนเวลาผมไปเยี่ยมเยือนต่างจังหวัดบางทีก็จุกคอเหมือนกันนะผมถามว่าเขาทำอาชีพอะไรไม่มีที่ผมถามแล้วอยากทำอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วมีอะไรไหมไม่มีแล้วอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยเบี้ยยังชีพแล้วถามว่าจะต้องทำไงเพราะคนเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสำนึกไปด้วยกันว่าแล้วจะทำยังไงให้คนนี้ดีขึ้นนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกขอรัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ฉบับนี้กลับไปทบทวนและร่างขึ้นมาใหม่เพราะไม่สามารถนำไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ซึ่งฝ่ายค้านไม่ได้ตีรวนแต่เห็นว่างบประมาณฉบับนี้ไม่ส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเช่นมีการจัดสรรในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์มากเกินไปจึงไม่คิดว่าจะได้ใช้งบประมาณเกิดประโยชน์โดยเฉพาะยอดวงเงินงบกลางที่มีมากกว่า 5.1 แสนล้านบาทผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยนำพรบ.งบประมาณที่ท่านเสนอมาวันนี้นำกลับไปร่างมาใหม่เพราะว่างบประมาณฉบับนี้ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและไม่สามารถที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้เลยในขณะนี้
สำหรับการอภิปรายมาดุเดือดในช่วงค่ำหลังจากที่นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติอภิปรายงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตั้งไว้กว่า 10,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้เพราะนโยบายที่ผ่านมาใช้ทหารนำการเมืองจึงอยากเห็นความยุติธรรมนำการทหารอย่างกรณีที่นายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลาต้องใช้ปืนยิงตัวเองก็เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้กฎหมายพิเศษที่ส่งผลกระทบกับประชาชนด้วยขณะที่งบประมาณด้านการสร้างกระบวนการสันติภาพมีการจัดสรรให้เพียง22ล้านบาทเท่านั้นผมอยากเห็นการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาความยุติธรรมนำการเมืองการทหารปรับลดงบประมาณให้เพิ่มความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรม15ปีที่ผ่านมาท่านเชื่อไหมครับว่าการถูกกดจากกฎหมายพิเศษ15ปีชาวบ้านอีกหลาย 70-80% ยังไม่เข้าใจพรก.ยังไม่เข้าใจกฎอัยการศึกยังไม่มีหน่วยงานรัฐกระทรวงยุติธรรมที่ไปให้ความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้และก็ผมเข้าใจว่ากระทรวงเองก็มีศักยภาพน้อยเพราะท่านจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงยุติธรรมน้อยมากเรื่องนี้ทำให้นายมตรีนั้นลุกขึ้นชี้แจงครั้งแรกค่ะยืนยันว่าตั้งแต่ปี2557ถึง2562เหตุการณ์รุนแรงลดลงทุกปีอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ขณะที่ผู้ก่อเหตุเน้นสร้างสถานการณ์เชิงการเมืองเพื่อให้ประชาคมโลกกดดันไทยแต่ภาครัฐมีแนวทางพัฒนาแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกำหนดแผนใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ใช่ทหารนำการเมืองแต่เป็นการใช้รัฐบริหารราชการในพื้นที่จึงยืนยันว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเอกภาพเพื่อยุติความรุนแรงและยุติความคิดแบ่งแยกดินแดนจากรัฐไทยซึ่งแนวคิดการแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นปัญหาและได้แก้ไขคู่ขนานไปกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขการลงทุนและการพัฒนาในพื้นที่ก่อนที่นายมตรีจะกล่าวย้ำว่าไม่ได้หาผลประโยชน์จากการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครก็แล้วแต่โดยเด็ดขาดชีวิตใครใครก็รักผมรับผิดชอบเขารับผิดชอบทหารรับผิดชอบเมียเขาลูกเขาผมจะรักษาให้มันสู้กันไปทำไมเพื่อจะซื้ออาวุธคิดอย่างนี้เนี่ยคิดได้ยังไงนี่คือหลักการของการเป็นผู้นำต้องนึกถึงชีวิตเขาทุกเรื่องยามปกติต้องดูแลเขามีบ้านอยู่มีน้ำมีสาธารณสุขโภคพื้นฐานในค่ายได้ให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งาน24ชั่วโมงนั่นคือทหารไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกครับทั้งหมดอ่ะเรียกเมื่อไหร่มันก็ไม่มาเอาละครับขอโทษนะครับวันนี้ไม่ตั้งใจจะไม่พูดรุนแรงนะพอดีมันพูดเรื่องการสู้รบไงก็ต้องเอาหน่อยนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปพักข้างนอกนิดนึงลดอารมณ์นิดนึงนะขอไปทานน้ำหน่อยคอแห้งขอบคุณจ้ะนอกจากนี้มีการชี้แจงจากนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่างบประมาณวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทนั้นสอดคล้องกับมาตรา142ของรัฐธรรมนูญวรรคท้ายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าโดยวินัยการเงินการคลังและสอดคล้องเศรษฐกิจโลกที่กำลังถดถอยขณะที่มาตรการชิมช็อปใช้คาดการณ์ว่าจะเกิดผลบวกต่อเนื่องถึง 2.5 ถึง 3 เท่าส่วนใหญ่ร้อยละ80เป็นร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าชุมชนที่ได้ประโยชน์ส่วนห้างใหญ่หรือนายทุนมีเพียงร้อยละ19เท่านั้นขณะที่นายสรัญวุฒิสรัญเกศสส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยย้ำว่างบประมาณของรัฐบาลไม่ตอบโจทย์เพื่อเจ้าเสือเอื้อกองทัพที่สำคัญคือมีการตั้งงบปี63ขาดดุล 4.69 แสนล้านบาทรวมการยึดอำนาจมา5ปีนั้นขาดดุลกว่า 2.77 ล้านล้านบาทจึงเห็นได้ว่ามีการตั้งงบประมาณผิดรัฐธรรมนูญจึงจะไปแจ้งความนายกรัฐมนตรีและยังพบว่ามีการตั้งงบกลางไว้จำนวนมากกว่า 5.1 แสนล้านบาทแต่กลับไม่เคยนำไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ของงบกลางเช่นกรณีฉุกเฉินในการเกิดน้ำท่วมก็กลับมีการเปิดรับบริจาคค่ะส่วนการประชุมขณะนี้ยังคงเป็นการอภิปรายของฝ่ายค้านนะคะโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งการพิจารณางบประมาณนั้นจะมีการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปจนถึงวันที่19ตุลาคมค่ะซึ่งก็จะมีการลงมติกันนะคะในวันเสาร์ที่19ค่ะซึ่งการพิจารณางบประมาณในวาระแรกนั้นถือว่าสำคัญนะคะเพราะว่าต้องผ่านการรับหลักการด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากว่าไม่มีการรับหลักการงบประมาณนะคะทางรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาตามกฎหมายนะในการพิจารณากฎหมายสำคัญค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณธัปปณีครับ